สวัสดีครับทัศนศิลป์ Channel วันนี้วันเสาร์ที่29มิถุนายน2562นะครับตอนนี้ผมเดินทางขึ้นมาที่อุทยานแห่งชาติเขาเขียวนะครับเพื่อจะพาคณะศิลปินขึ้นไปที่ด้านบนฐานอากาศเขาเขียวนะครับวันนี้นะครับก็มีน้องๆนักศึกษานะครับมาช่วยงานแล้วก็มาดูแลศิลปินที่จะมากันในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับบรรยากาศด้านบนนะครับตอนนี้ก็อากาศดีมากนะครับหมอกลงหนาทึบเลยนะฮะอากาศเย็นสบายเลยนะครับตอนนี้เราแวะชมวิวถ่ายรูปกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางขึ้นไปด้านบนนะฮะสองสาวคนนี้ชื่อน้องแจนนะครับกับน้องเตยคู่หูดูโอนะครับสาวสวยจาก2จังหวัดคนแรกมาจากโคราชอีกคนมาจากชัยภูมินะครับอากาศดีไหมครับทุกคนดีค่ะดีค่ะนะส่วนสองสาวนี่มาตั้งแต่วันแรกนะครับสองสาวนี่ไม่บอกก็รู้นะครับว่าเป็นสาวทัศนศิลป์นั่นเองนะครับอากาศดีไหมครับด้านบนนะอากาศดีมากสดชื่นเลยนะอากาศเย็นมากไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับขณะนี้เราก็กำลังเดินทางเข้าสู่สถานีกองทัพอากาศนะครับเขาเขียวเราจะเห็นหมอกขณะนี้เวลาประมาณเที่ยง6นาทีนะครับที่เห็นนี่หมอกนะครับไม่ใช่ควันนะวันนี้เรามีกิจกรรมกับทหารอากาศนะครับศิลปินกับกองทัพปฏิบัติการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมกันนะครับแล้วเราก็มากับโชเฟอร์คนเดิมยูทูบเบอร์ครับผมครับโอ้วันนี้เยี่ยมมากครับได้มาบนเขาเขียวอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาเขียวนี่อยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับหน้าฝนนี่ก็เราจะเจอหมอกนี่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าหน้าหนาวนี่ก็มีหมอกเหมือนกันเรียกว่าอุณหภูมิบรรยากาศนี่เย็นสบายทั้งปีนะครับผ่านไปผ่านมาก็เชิญแวะมาริมรถชิมบรรยากาศของเขาใหญ่เขาเขียวกันได้นะครับนี่ครับมองไม่เห็นเลยครับข้างหน้านี่คือบรรยากาศบนเขาเขียวนะครับกองทัพอากาศนะครับโอ้หมอกลงจัดเหลือเกินเพราะว่าฝนกำลังตกเนาะเรียกว่า the mist นะฮะ the mist เอาอยู่ใกล้ขอบอลโอเคครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงด้านบนสถานีอากาศเขาเขียวแล้วนะฮะโอ้โหนี่คือหมูหันนะครับผมว่าทำเองเลยหมูอะไรก็อร่อยฮะบอย่างเองเลยนะครับผมมาทางนี้ครับโอ้โหปลาบึกนะครับโอ้โหปลาบึกเลยโอ้ตัวใหญ่เลยมาทั้งตัวโอ้โหนี่เราจะทำเมนูอะไรรับประทานครับมีหลายอย่างครับต้มยิ้มครับผัดชาผัดชาครับปลาบึกอืมครับต้องถามพ่อครัวหน่อยไหนพ่อครัวหน่อยไปไหนพ่อครัวอยู่ในครัวเดี๋ยวเราจะมาดูเมนูอาหารมีเมนูอะไรบ้างที่ท่านพ่อวอเตรียมไว้ต้อนรับคณะศิลปินนะครับเดี๋ยวมาดูเมนูแรกครับผมเมนูแรกคือปลาบึกผัดชาปลาบึกผัดชานะครับติดมันเป็นยังไงบ้างครับเหนียวหนึบอร่อยอร่อยเอาถัดมานะครับเป็นต้มยำปลาบึกใส่มาในหม้อไฟเลยนะครับปลาบึกถัดมาปลาบึกลวกจิ้มปลาบึกนี่เป็นปลาบึกลวกจิ้มนะครับโรยด้วยกระเทียมเจียวนะแล้วก็น่าจะพร้อมพ้องว่ะเสียบลงมาแล้วนะครับโอ้จิ้มมันใหญ่มากโอ้ดู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 มันจะมันจะใหญ่มากเหนียวหนึบครับหนังมันจะเหนียวหนึบนะเหนียวหนังเหนียวมากเนื้อหวานแกต้องเป็นอย่างนี้มันจะมีชั้นไขมันเนี่ยทำให้เนื้อมันหวานมันน้อยมันอยู่ไกลทะเลอ่ะโอ้ยแกครับจังสุดสุดทำจิ้มก็เด็ดปลาบึกเหนียวเหนียวครับสุดยอดเลยส่วนผมนะฮะเดี๋ยวจะชิมเมนูนี้นะครับหมูหันหนังกรอบนะครับอันนี้คัดมาเฉพาะหนังนะครับมาชิมความกรอบของหนังก่อนนะครับกับน้ำจิ้มกรอบจริงครับเหมือนกินหมูสวรรค์หนังกรอบครับผมสุดยอดไปเลยครับผมตอนนี้คณะศิลปินอาจารย์ก็เดินทางมาถึงที่เขาเขียวแล้วนะครับอันเยอะๆดูหมอก
มาหยับเมฆเลยนะเนี่ยดูจิ้มฝีมือทหารเลยครับคุณระยะหลังจากที่เป็นชาติไก่ภูเขาครับบรรยากาศภูเขาพ่ออยู่บนเขานะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับชิมบนที่สูงนะครับวันนี้เป็นไงบ้างถึงเพื่อทำเพื่อเนื้อนุ่มมาไข่นุ่มไข่ทำเนื้อนุ่มมากไข่ทำเนื้อเนี่ยครับผมโอ้โหมองไม่เห็นหน้าเลยครับตอนนี้โอ้โหนี่มองไปตรงนี้เนี่ยหายไปกับหมอกเลยนะครับยอดเมื่อกี้นี่รถโผล่มาหาจานที่กุ้งอยู่ตรงเนี้ยเกือบไม่ทันคนแกวิ่งเลยคุณต้องฟูเขาเกือบนี่ครับดูบรรยากาศซะก่อนครับโอ้โหบรรยากาศมันแบบเยี่ยมมากเลยนะฮะหมอกขาวโพลนไปเลยนะฮะอันนี้เด็กๆนะครับมาช่วยงานนะครับเยี่ยมมากเลยนะเป็นไงหนาวอาหารอร่อยไหมครับอร่อยมากอาหารอร่อยไหมอร่อยค่ะบรรยากาศดีไหมดีมากค่ะเคยขึ้นมาไหมครับไม่เคยค่ะครั้งแรกเลยครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างขึ้นมาครั้งแรกหนาวมากใช่ไหมหนาวมากโอ้โหอเมซิ่งไหมไม่ซิ่งไม่ซิ่งมาสัจจันนะเซอร์ไพรส์เนาะโอเคนะครับนี่ครับเด็กๆทัศนศิลป์นะครับนี่น้องเตยนะครับหนาวไหมน้องเตยหนาวมากนะแต่ว่าบรรยากาศดีเนาะดีมากค่ะเยี่ยมมากเลยนะอย่าลืมเซลฟี่นะครับเก็บไว้นะครับนี่ครับบรรยากาศพี่ปูนะครับเรื่องเลยวันนี้โอ้โหเรามาเจออากาศแบบมหัศจรรย์มากนะครับวันนี้อาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับได้ขึ้นมาบนเขาเขียวมันหนาวกว่าที่อยู่หน้าเนี่ยแล้วดูที่หน้าผมไม่เคยเหยียบเมฆเนี่ยครับตอนนี้มันไม่เหยียบธรรมดานอมบนเมฆได้สุดยอดสุดยอดโอ้มาเนี่ยอาหารอันนี้อร่อยครับพอท้องอิ่มแล้วนะมันหมดความอร่อยไปอาศัยธรรมชาติก็สุดยอดกว่าอาหารก็อร่อยบรรยากาศก็ดีใช่ไหมครับอาจารย์ครับเดี๋ยวตอนนี้มันนั่งกับอาจารย์นะอาจารย์ระยองยิ้มสะอาดสลาวุฒิกับกลุ่มศิลปินนี่ยิ่งอร่อยใหญ่เลยทุกอย่างน้ำมันพันสีน้ำพันนี่อร่อยทุกอย่างทุกอย่างแบบครบองค์ประกอบเลยนะทุกอย่างดีหมดดีหมดเลยนะทั้งเพื่อนยอดทุกอย่างได้รูปสวยๆเยอะครับคือรูปถ่ายนะไม่ได้เสียงมีโอกาสจะเชิญท่านอาจารย์วินัยมาอีกนะครับผมนะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนบรรยากาศอีกนิดนะครับผมครับที่นี่ก็เป็นครั้งแรกไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้แรกเหมือนกันครับครับขอบคุณอาจารย์วินัยมากนะครับครับต่อแล้วกันมาที่แล้ว